สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักข่าวซินหัวจากประเทศจีนรายงานว่านครสันหยางมณฑลเหลียวหนิงของจีนจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อโลกนี้รวมเป็นหนึ่งพรมแดนจีนโบราณจากมุมมองของประวัติศาสตร์และโบราณคดีโดยนักวิชาการจากสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีประจำมณฑลเหลียวหนิงเปิดเผยว่าช่วง5ปีที่ผ่านมามณฑลเหลียวหนิงประสบความสำเร็จทางโบราณคดีหลังค้นพบซากสถาปัตยกรรมชั้นสูงของสุสานจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหลียวไปโปวี่ผู้อำนวยการสถาบันโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีมณฑลเหลียวหนิงบอกว่าทีมงานค้นพบซากสิ่งก่อสร้างหลังหนึ่งที่ใช้เพื่อการประกอบพิธีกรรมและมีหลังเวียนหรือเรือนระเบียงแนวยาวเป็นส่วนประกอบณซากสถาปัตยกรรมโบราณแห่งราชวงศ์เหลียวหมู่บ้านซินลี่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านซินลี่ตำบลเป่ยเจิ้นเมืองจินโจวของมณฑลเหลียวหนิงนอกจากนี้ยังพบฐานอาคารและท่อระบายน้ำที่ค่อยๆลาดชันขึ้นจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือตลอดจนถึงเหวียนหรือลานกว้างภายในบ้านด้วยสำคัญที่สุดคือเป็นการค้นพบสถาปัตยกรรมชั้นสูงที่มีการปูหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเจอจากการเปรียบเทียบนักโบราณคดีพบว่าพื้นที่ขุดค้นหมายเลขหนึ่งของซากสถาปัตยกรรมโบราณแห่งราชวงศ์เหลียวหมู่บ้านซินลี่มีรูปแบบและรายละเอียดต่างๆคล้ายคลึงกับสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียวที่เรียกว่าเหลียวชิ่งหลิงในเขตปกครองตนเองมองโกเลียในจีนเมื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับโบราณวัตถุชั้นสูงระดับราชวงศ์ที่ขุดค้นพบจากที่นี่ก็สามารถระบุได้ว่าอาคารนี้เป็นตำหนักบูชาสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียวนอกจากนี้รูปแบบของกระเบื้องที่พบณพื้นที่ขุดค้นหมายเลขหนึ่งก็เป็นแบบเดียวกับสุสานจักรพรรดิราชวงศ์เหลียวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสามารถระบุได้อย่างชัดแน่ว่าสุสานที่อยู่ใกล้กับแหล่งขุดค้นแห่งนี้เป็นของชนชั้นสูงระดับอ๋องหรือมหาจักรพรรดิไปบอกว่าเรือนระเบียงที่มีการปูหลังคาด้วยกระเบื้องเคลือบถูกใช้เป็นตำหนักบวงสรวงหน้าสุสานจักรพรรดิโดยสุสานรูปแบบนี้ของราชวงศ์เหลียวได้รับการสืบทอดและพัฒนาในเวลาต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงและชิงแสดงให้เห็นว่าอารยธรรมของราชวงศ์เหลียวนั้นมีส่วนสำคัญต่อการก่อตัวของอารยธรรมจีนที่มีลักษณะพหุนิยมทั้งนี้ราชวงศ์เหลียวก่อตั้งโดยเผ่าชี่ตันมีสุสานจักรพรรดิที่สำคัญ5แห่งโดยสุสานของเยลี่อาเป่าจินปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์เหลียวตั้งอยู่ในหุบเขาแห่งหนึ่งในตำบลหลินตงเขตปกครองตนเองมองโกเลียโดยอยู่ห่างจากแหล่งขุดค้นโบราณคดีเมืองหลวงตอนบนแห่งราชวงศ์เหลียวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ20กิโลเมตรและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ